แล้วมีต่อท้ายไปด้วยในเครือโรงแรมไอ้โรงเรียนนะครับแหมเป็นโรงแรมซะละในเครือโรงเรียนคอนแวนต์นะครับกิติคุณแย้มบานนะครับหรือว่าป๊อปจับคู่กับพัชนัทนะครับกระจ่างจิตนะครับหรือว่าโค้ชไฮนี่เรามาดูโปรไฟล์ของนักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับของทางฝั่งของโฟร์แบ็กนี่เราได้ทราบไปแล้วนะครับเรามาดูทางฝั่งของพีมเดชนะครับในเครือโรงเรียนคอนแวนต์กันบ้างว่าร่วมแข่งขันกับแบดแบร์มามีรายการอะไรบ้างนะครับมีไฮคนเดียวนะครับที่ลงในแบดแบร์เป็นแชมป์คู่มือพีลบด้วยแต่ไม่ระบุนะครับว่าปีไหนด้วยสไตล์การเล่นส่วนตัวที่ผมเห็นมาเนี่ยทั้งป๊อปกิติคุณแย้มบานและทั้งไฮเนี่ยโอ้โหเหนียวแน่นหนึบแล้วแฟรงก์ก่อนหน้านี้มีอาการตะคริวขึ้นด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้ฟื้นฟูมาร่างกายรีคอเวอรี่มาดีหรือยังนะครับมาเจอกับคู่นี้ป๊อปกิติคุณนี่สมัยก่อนตอนที่ผมยังเล่นแบดเว็บอยู่นะป๋าครับผมตีมือ C บวกกับเขาตีมือ B กับเขาโอ้โหตีไม่ตายป๊อปเนี่ยผมต้องข้ามไปตบฝั่งนู้นน่ะถึงจะตายอ่ะตบจากฝั่งนี้ไม่ตายแม่งเหนียวมากแล้วตอนนี้เป็นนักกีฬาให้กับธนาคารกรุงไทยด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเล่นในกีฬาของธนาคารด้วยเมื่อก่อนนี่ป๊อปนี่ในอดีตป๊อปแซนนี่เขาจะคู่กันคู่ขาเขาชื่อแซนอึดถึกทนทั้งคู ต้องมาดูครับว่าเป็นรอบชิงแล้วสภาพร่างกายของทางฝั่งของโฟร์แบ็คแบดมินตันนี่จะเต็มร้อยหรือเปล่านะครับพร้อมเล่นเอาครับผู้ตัดสินเรียกแล้วถ้าพี่คิวไม่มาก็น่าจะสู้กันได้คู่ขี้สูสีเกมที่1ส่วนเท่าเล่นได้หายเสิร์ฟก่อนครับเกมเริ่มครับอุ้ยเหมือนลงนะลูกนี้น่าจะดีนะน่าจะดีครับเริ่มโซนไลแมนทำไมนิ่งไลแมนนิ่งแล้วเก่งพยายามจะไปถามอัมพายอัมพายบอกไม่ทันแล้ว1คะแนนเท่ากันแฟร์โซงแฟรงค์ใส่ไปก่อนเลยครับโอ้ยสกิดเน็ตอีกครับโอ้ยแฟงบอกขอโทษครับผมซ้อมมาเป็นนักแบดมารยาทดีจริงๆไอ้บอกฝากไว้ก่อนเถอะถ้าเป็นเราเป็นไงเป็นเรื่องเลยไม่เป็นเราก็ไงล่ะไงล่ะไอ้เป็นคนเดียวป๋าป๋าคนเดียวป๋าคนเดียวไม่เกี่ยวผมขอโทษครับเป็นสองสองเท่าสองเท่ากันป๊อปเสิร์ฟดีด้วยครับโอ้ไฮบิดดีด้วยใส่ไปป๊อปโอ้ยรับไม่ได้ครับเก่งสวนไปลูกนี้หนักกว่าป๊อปกิติคุณแย้มบานนี่ในอดีตนะป๋าอย่างมาดีนักกีฬาบางคนเราชอบแซวว่าโอ้ยตบได้ทั้งคืนป๊อปนี่มันตบได้3วัน4คืนเลยขนาดนั้นมันขอโทษก็เป็นคนหรือเป็นซุปเปอร์แมนเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงมากอุ้ยลูกนี้ฟันชนเสาครับ4 2
แต่นั่นคือที่ผมพูดมันคือในอดีตนะสมัยสาวๆโดนยิงอุ้ยอุ้ยแฟรงค์ยิงแล้วยิ้มยิงแล้วยิ้ม5 2แล้วดูป๊อปป๊อปไม่ยิ้มตอบครับก็ยังเคลื่อนที่ไม่ค่อยถนัดนะสำหรับแฟรงค์นะเท้าขวานะใช่แต่ได้ความหนักของไม้แรกของเก่งนำไปก่อนนะครับพอลงน้ำหนักทีนึงมันก็จะปั๊บทีนึงใช่มันมีการเกรงไงใช่มีการเกรงเป็นแป๊บโอ้โหแต่ก็ต้องดูนะถ้าแกเกิดว่าแฟรงค์กับเก่งได้แชมป์นี่นะผมให้ออสการ์เลยโอ้โหการละครเลยว่าอาจจะหายเร็วไงโอ้ยป๋าเคยดูซีรีส์เกาหลีป่ะที่จบไปไม่นานเนี้ยเรื่องอะไรฮะ Moving Moving ยังเลยครับเป็นอะไรแล้วแต่แล้วร่างกายฟื้นคืนเร็วรับออกไปเองครับทางด้านเก่ง4 7ไล่มาครับพีมเดช4ต่อ7เปียทรง8 4ประกบลูกนี้ติดไปเองครับไฮยังไงล่ะเปียทรง5 8โอ้โหดีครับดีฝั่งเสิร์ฟผวาไปรับไม่ทันไฮไฮนี่หน้าของจีนลูกครึ่งจีนผมให้เป็นเจียยี่ฟานไปเจียยี่ฟานป๊อปป๊อปก็ต้องเป็นเฉินยิงเฉินใส่ไปครับป๊อปไฮบล็อกไว้เก่งยังรับได้โอ้โหปาดครอสลูกนี้ติดเน็ตไปครับเดี๋ยวนะนั่นมันหญิงคู่ไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงนี่ก็หญิงคู่ฮะโคตรอะไรเนี่ยวี่หายใส่บ้างโอ้โหโอ้ยกระแทกชนเน็ตครับนี่ป๊อปบอกว่าฉันก็ซ้อมมาซ้อมมาเหมือนกัน9 6ต่อ9ครับตาม3คะแนนเท่านั้นโอ้โหนี่นี่มาแล้วครับความดุดันของป๊อปกิติคุณแย้มบานกองเชียร์เดี๋ยวถ้ากล้องจับไปนะกองเชียร์ของทีมพีมเดชอ่ะเขามีฉายาทุกคนมีณัฐพงศ์อีกคนนึงณัฐพงศ์นี่เขาฉายาณัฐหญิงลีทำไมครับเขาชอบหญิงลีมั้งเขามีฉายาจริงๆแล้วก็มีคนนึงแต่ไม่ได้มาวันนี้โน้ตกนกพรกนกพลกนกพลเปียซงเขามีแก๊งอยู่แก๊งนี้รู้จักกับผมมาเป็น10กว่าปีแล้วครับนั่นเดินนู่นนู่นนัดหญิงลีเสื้อเลือดหมูนู่นนัดหญิงลีรู้จักกับเฮน้ำมาเป็น10ปีนะฮะ10กว่าปีละโอ้ยเขาก็ยังทนได้นะเมื่อก่อนแข่งแบบตรงข้ามกันไง11-7วางไม่ขึ้น11-7พักครึ่งเกมครับโฟร์แบ็กแบดมินตันก็ยังเป็นฝ่ายนำอยู่แค่4คะแนนนะครับนี่ถือว่าร่างกายแข็งแรงมากนะแฟรงค์เพราะว่าตอนนี้นี่ขยับไปขยับมาอย่างนี้อาการยังไม่มีนี่แสดงว่าโอเคฟื้นตัวได้เร็วครับแต่ผมบอกเลยครับกลับไปบ้านคืนนี้นรกไม่แต่ตะคิวนะป๋าแปลกนะน่องบนกับน่องล่างอ่ะน่องล่างหายากกว่านะใช่ใช่น่องล่างเวลามาแล้วมันมาเร็วกว่ามันเหมือนกับว่ามันแรงมันขึ้นมาถึงเร็วกว่าเวลาเคลื่อนที่เป็นน่องบนยังหายง่ายกว่าจะกลับมาอีกครั้งยังใช้เวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าน้องแฟงไม่รู้ว่าจะไปคลายกล้ามเนื้อที่ไหนติดต่อโค้ชน้ำได้ครับนี่ผมมีบัตรรถทุกที่แต่ไม่เหลือแล้วผมยืมมาใช้ไม่ได้ฝ่ายถ่ายทอดเอาไปหมดแล้วเล่นได้เขาโหไม่รู้เรื่องเลยดูต่อ11-7 8ต่อ11เปียทรง8 11ยังไงครับ8ต่อ11โอ้โหใส่เน้นๆจริง
โอ้โหเลี้ยวดีด้วยไฮเลี้ยวดีครับโอ้แล้วอาการออกแล้วเมื่อกี้แฟงไม่ยอมไปรับอ่ะโดนเลี้ยวครึ่งคอร์ดเริ่มมีสะบัดขาแล้วครับเนี่ยทุบกล้ามเนื้อต้นขาตัวเองแล้วอันดับแรกจบไม่จบก่อนพีลบพี12,000นะ12,000ครับผม12,000ก็ 6,000 น่ะมันก็เวลาหาร2มันก็ลำบากหน่อยอ่ะนี่พยายามจะกระตุ้นตัวเองไปชนป้ายโฆษณาด้านหลังด้วยเปียทรง12,900ขยับไปหน่อยครับเดี๋ยวนักกีฬาหัวทิ่มไปโอ้ยไม่อยู่เอาวันนี้นะป๋าผมดูเก่งเนี่ยเก่งที่ใส่แว่นที่สวมแว่นเนี่ยครับเราบรรยายเขามาหลายแมตช์แล้วกันนะใช่ใช่สายมานะที่3ใช่ไหมผมดูเขานะเขาเคลื่อนที่นะฟุตเวิร์กนะแล้วก็รวมถึงแฮนด์เวิร์กด้วยนะเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะจริงไม่ตกคือแรงไม่ตกใช่ไหมไม่ตกไม่พอแรงนั่นส่วนหนึ่งแต่ผมมองเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องสกิลของเขาอ่ะมันเหมือนเขาค่อยๆออกมาแล้วดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เขากลายเป็นตีคุมแล้วนะเนี่ยความแข็งแรงการทำคะแนนการทำเกมรวมถึงเกมรับเขาดูแบบเพอร์เฟกต์ขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะน้องเก่งคนนี้นะยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมยังถึงครับอุ้ยแต่ลูกนี้ไม่บานออกข้างยังได้อยู่เก่งขยับครับถึงไหมยังถึงอยู่ยังโอ้ยจะรับเปลี่ยนทางลูกนี้จะดึงโฟร์แฮนด์ครอสเปลี่ยนทางครับ12,00012คะแนนเท่ากันเลยครับโอ้โหจากพักครึ่งเกม11-7ใช่โอ้แปลว่าพิมเดชนี่ไปแก้เกมมาดีมากนะพิมเดชเครื่องดีเซลอ้าวเครื่องชมไม่ได้ชมไม่ได้แปดสอง13-12ประคองไว้ก่อนดีเซลสักพักขึ้นดีเดียว2บาทเลย ไม่ขึ้นแล้วอย่าขึ้นเลยโอ้โหเร็วมากครับเห็นไหมคือโฉบเข้าเร็วแล้วเปลี่ยนทางเร็วครับ14-12เนี่ยเชื่อไหมเมื่อกี้เนี่ยกล้องไปเนี่ยนัดหญิงลีเอาโทรศัพท์แนบหูเนี่ยมันดูไลฟ์สดอยู่ ไม่ต้องมีใครไปบอกผมแซวมันแน่เลยเนี่ย อ๋อเขาวิดีโอคอลอยู่มีโบกมือบายบายด้วยฉีกครับตอนนี้เริ่มกลับมาฉีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนไล่มาทันนะครับทางฝั่งโฟร์แบ็กแบดมินตันน้ำหนักตบของกิติคุณเปลี่ยนไปอาจจะไม่หนักเหมือนในอดีตแล้วครับต้องเอาประสบการณ์มาสู้ครับเปียทรงกระแทกแบ็คแฮนด์ตรงลูกนี้ดีนะครับ แฟงไปเอาไม่ทันอุ้ยเหมือนจะสั้นครับแต่ว่าเก่งไม่กล้าปล่อยโอ้ยหายตบตรงไล่เส้นมาติดเน็ตไปเสียดายครับตรงนี้16 13ไม่ใกล้เข้าไปกลายเป็นโดนทิ้งออกไปอีกครับ16 13ออกครับออกเหรอโอ้โหรับกระแทกแรงไปหน่อยครับเบียทรง14ข้างหลังไปเห็นไหมโคตรอูโคตรอูฮะโค้ชอูนั่งอยู่ยังอยู่เนี่ยยังอยู่แม่ทิ้งไปได้3คะแนนโดนเขาไล่มาจะทันแล้วครับ15-16ก่อนหน้านี้อูถามผมเดือนแบงค์นอกว่าเฮีย
ถ้าอูถอดเสื้อตีนี่เฮียกับป๋าจะด่าปูไหมหัวกูสองคนด่ามันน่ะใส่เสื้อแล้วถอดไม่น่าเหลือเปียทรง17 15ขึ้นเสร็จได้ดีครับพิกเน็ตลงครับขยับไปเป็น17ต่อ15ครับไม่ยอมไล่ครับไม่ยอมให้ไล่มาตายแล้วพยายามเข้าเองครับแฟรงค์เก่งพยายามจะเข้าไปช่วยแล้วครับเปียทรง16 17แต่การเล่นกีฬานะต่อให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเป็นตะคริวแบบเนี้ยมันยังไม่อยู่นะคือใจมันไปอ่ะมันสกิลเดิมมันต้องไปอ่ะใช่ๆมันยั้งตัวเองไม่อยู่ไง16ต่อ17นะครับพิมเดชไล่มายังไม่แน่นะคะแนนเดียวอย่างเงี้ยสถานการณ์เปลี่ยนได้นะครับโอ้โหจะวางเพื่อให้ฝั่งนี้ยกไงน้ำหนักมันเลยขาดมืออีกไม่ได้นะครับป๊อบกิติคุณโอ้โหยิงออกหลังแม่แฟรงกะเล่นตอนที่เผลอนะครับดูว่าจะไล่ทันไม่ทันทันแล้วออกหลังแฟรงขึ้นแรงไปหน่อย18เท่า18เท่ากันแล้วฮะดีโอ้โหเก่งวางดีจริงเปียทรง19 18ขึ้นสุดวางก็ขึ้นคอร์ดนะครับ19 18ครับตามมาทันได้ก็จริงครับแต่ว่าทางฝั่งโฟร์แบ็คแบดมินตันนี่ก็ยังเป็นฝ่ายนำอยู่ดีอ้าวอะไรครับยังไม่พร้อมเปียทรงเริ่มมีสงครามจิตวิทยาแล้วตอนนี้โค้ดธรรมดาครับใครจะขึ้น20ก่อนรอบชิงครับออกข้างออกข้างพยายามจะจี้เข้าไปครับเพราะว่าเป็นป๊อปมือขวาที่อยู่ข้างหลังจี้มุมนี้เพื่อจะให้เป็นแบ็คแฮนด์ลึกอย่างน้อยก็บุกกลับมาไม่ได้ครับแล้วดูทางฝั่งพิมเดชมาแซงในช่วงสำคัญเลยนั่นสิครับ20 19ครับตามมาตลอดเลยนะใช่ตามตลอดเลยลำบากแล้วต้องขึ้นลูกโดนแยบแล้วครับเกมโดนซ้ำแล้วครับโอ้โหพลาดครับนำมาตลอดแล้วเสียเกมโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับรอบชิงคุณความและคุณไฮเป็นฝ่ายชนะพีมเดชนะครับในเครือโรงเรียนคอนแวนต์นะครับได้เกมแรกไปก่อน 21-19
พี่ไอ้ครับพี่ไอ้ครับพี่ไอ้ไปลองเสิร์ฟนะพี่มาชมเกมที่2ครับเกมแรกพิมพ์เดชในเครือโรงเรียนคอนแวนต์นี่ตามมาตลอดแล้วก็มาพลิกสถานการณ์ได้เกมแรกไปก่อนคราวนี้นี่ทางฝั่งของทีมโฟร์แบ็คแบดมินตันผมจะไปจำเป็นทีแบ็คอีกแล้วเปียโซงโอ้โหวันนี้เราเจอไปกี่สิบทีมอะนับไม่ถ้วนนะโฟร์แบ็คนี่ต้องระวังแล้วครับเพราะเสียเกมแรกไปก่อนไม่ได้ประมาทด้วยนะใช่ฮะวางแบ็คแฮนด์พลาดครับลูกนี้เก่งเปียโซงหนึ่งเท่าไม่ได้ผลักไปแล้วไปเข้าไม้ครับเก่งรออยู่อยู่แล้วครับก็เลยกดครอสสั้นๆมาโอ้ยเบาไปนิดเดียวครับลูกนี้เกือบข้าม1 2คะแนนเท่ากันอ้าว 3-1 ครับขออภัยเนี่ยนะครับเมียล่ะครับใจเย็นครับใจเย็นแฟงสายบวกแฟงสายบวก4-1โอ้ยฟริกเสิร์ฟแล้วดูท่าดูท่าแฟงสายบวก5-1เอาบางทีก็บางครั้งเราเห็นเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์ในเกมเพื่อข่มคู่ต่อสู้แค่นั้นเองอ้าวโดนสวนไปครับตรงนี้กองเชียร์ก็มีตะโกนใส่กันด้วยอ้าวสนุกแล้วครับแบบนี้แต่รู้จักกันอยู่แล้วครับรู้จักกันอยู่แล้วรอบชิงชนะเลิศนะครับอย่างว่าใช่ธรรมดาครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอ่ะเนี่ยแฮกองเชียร์รู้จักกันนักกีฬาก็รู้จักกันพี่น้องยังยิงกันได้แล้วงี้เนี่ยผู้บรรยายยังเอ้ยการละครนี่โอ้โหใครไปจ้างอาคว้ามาเชียร์ป่ะไม่รู้เอาครับทำอยู่5คะแนนครับ7-2แต่เก่งนิ่งนะนิ่ง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 มากนิ่งมากขยับมากไม่ได้ตะคิวขึ้นอีกคนโอ้ยถึงอ้าวนี่ครับป๊อปเริ่มมีเสียงครับป๊อปเริ่มมีเสียง3 7ตบแม่นอ่ะแทบจะไล่เส้นด้านข้างออกไปเลยยังทันขึ้นลูกมาใส่ไปก่อนครับแล้วเข้าซ้ายอีกแล้วกูยังรับได้แล้วลูกออกหลังด้วยครับนี่แฟรงค์หล่อเลยมาดูพี่แฟงควายหลังหน่อยครับพี่แฟงไฟนี่โอ้แล้วมันสกิลเน็ตมาด้วยนิดนึงอีกไงโอ้โหเหลือกินครับเหลือกิน8-3ครับ8-3ครับป๋าเรียกแพทย์สนามหน่อยผู้บรรยายตะคิวขึ้นอะไรเนี่ยแอ่งขึ้นข้างเดียวกับพี่แฟงเลยนั่งอยู่เฉยๆตะคิวขึ้นฟิตเกินโอ้ยโดนหลอกวันนี้แต่ยังทันครับเก่ง
อูดโอ้ยโดนโยกโดนโอ้ยต้องสายหนีหายช่วยได้ครับลูกนี้แฟรงค์ใส่มาเต็มๆเก่งยอดลูกนี้ไม่ข้ามครับโอ้ยเก่งยิ้มหวานเลยแปดหมู6เลยมันแต้มเห็นอยู่แล้วแฟงบอกเจ็บอีกครั้งก็ยังไม่ตายคือกะหยอดเอาตายอ่ะมันก็เลยนะไม่ได้เผื่อเลยแบบก็คือถ้าเกิดหยอดยาวไปหน่อยฝั่งนี้ก็ทันเนี่ยทันอยู่ดีมันโดนบีบอย่างนี้ครับ4ต่อ8ครับตามอีกแล้วครับพีมเดชใส่มาที่แฟรงค์อย่างเดียวเลยครับพยายามจะส่งแฟรงค์ไปหาหมอครับแฟรงค์บอกไม่ไปหายแล้วน่าแข็งแรงนะดูดิครับรับได้ด้วยพยายามจะเข้าเองด้วยครับซ้ำมาขวามาซ้ายอีกทิ้งโอ้โหอยู่จนได้ครับเอ๊ะทำไมหวยมาออกที่เก่งอ่ะแต่ว่าป๊อปเนี่ยดิห้าเชื่อผมยังงมตบได้3วัน4คืนนั่นเลยดิใส่ไม่มีหมดไม่มีจุดเด่นของป๊อปเป็นอย่างนี้มานานตั้งแต่เล่นแบดมาครับตื่นมาก็ตบอ่ะตื่นมาก็ตบไม่เท่าไหร่ถ้านอนตอนนอนตบนี่ดิเอานอนคนเดียวไม่ไรหรอก5ต่อ8เหรอไล่เข้ามาใกล้อีกแล้วนะครับพิมเดชฟริกเสิร์ฟใส่แฟรงค์เลยครับโอ้6 8หายก็จบพยาบาลมาไงเขาดูออกว่าอาการอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งเมื่อต้องเกร็งกล้ามเนื้อ ยิงซะเลยโอ้รับดีครับตรงนี้เอาชัวร์ด้วย นี่ตบลูกนี้มาพร้อมเสียงเฮ้ยแต่คาแรคเตอร์แฟรงค์มันดีนะผมมั่นใจถ้าเปิดร้านอาหารคนเต็มร้านเลยทำไมฮะเรียกแขกเก่งนั่นไงเป๊ะทรง9 6มันครับมันก็อินเนอร์ดีอุ้ยดักโดนไหมอ่ะไม่โดนครับโอ้ยเจอพลิกข้อมือเปลี่ยนทางเป๊ะทรง7อ่ะมีความแตกต่างนิดนึงป๋าคือฝั่งทางของแฟรงค์กับเก่งเนี่ยใช้ความเร็วกับความหนักในการสร้างเกมแต่ฝั่งของป๊อปกับของไฮเนี่ยใช้เหลี่ยมกับการเปลี่ยนทางอ่ะเทคนิคอ่ะในการสร้างเกมให้ได้เปรียบ เพราะเรื่องพละกำลังเรื่องแรงอาจจะเป็นรองอ่ะนะถ้าตัดเรื่องตะคิวของแฟรงค์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปนะโอ้ยทำไมเสียให้ง่ายอย่างนั้นล่ะครับใกล้มาอีกแล้วดิเหลือคะแนนเดียวแล้ว8ต่อ9แล้วอู้จากตอนแรกๆที่นำค่อนข้างห่างอันนี้ผมเดาถูกจริงๆเนี่ยอาคว้ามายืนเชียร์นั่นน่ะถึงว่าเสียงใครใช่ไหมใช่นั่นไงแต่ผมว่าเก่งตอนนี้ก็เริ่มยุบช้าลงแล้วฮะเอ้าโอ้โหบทมาหนักนะใช่ครับเขาช้าลงอุ้ยโอ้โหมันหลุดแล็กเก็ตนะครับมันเสียจังหวะนิดนึงครับไฮจะกดลงแต่มันไม่โดนครับ10งัดข้ามหัวดีมากครับก็ยังนำครับ10ต่อ8เก่งจะเสิร์ฟฟริกเลยโอ้โหแล้วโดนตบใส่ตัวเอากลับมาไม่ได้ครับ9ต่อ10มาโอ้โหว่ามาแล้วครับ9มาบิ้วมาบิ้วใครไปจ้างมาไม่รู้บิ้วให้บรรยากาศมันเจ้มจนมากขึ้นเอาคืนเหมือนกันโอ้แล้วได้ผล10คะแนนเท่าโอ้แต่ลักษณะอาคว้านี่มาเชียร์ทางฝั่งพิมเดชนะ ดูครับตากล้องจับไปเลยครับไม่ซ้ำอยู่เลยพัก
ตอนนี้การรับลูกตบของเก่งอ่ะเริ่มหลวมนะครับรับทีใดสะเทือนมาเหนื่อยนะโดนซ้ำทุกทีเหนื่อย11 10พักครึ่งเกม2สนุกครับมาชิงกันแบบนี้แล้วก็กองเชียร์ของทั้ง2ทีมก็จำนวนสมาชิกเยอะพอๆกันด้วยก็เท่ากับว่าจะว่าไปแล้วตอนนี้เราก็เหลือรอบชิงคู่นี้พีลบพีแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีมือ N N หรือ S มือ N แล้วก็มือ S ด้วยมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยสนาม8 20วินาทีสนาม8 20วินาทีตีชิงนั่นน่ะก็ไม่แน่อาจจะเป็นคู่นี้คู่สุดท้ายนะไม่บอกนะครับสุดท้ายนะครับนี่ครับตากล้องเดินมาบอกให้เลยครับคู่สุดท้ายแล้วครับผู้บรรยายใส่ให้เต็มที่เนี่ย10ป๋าไม่ต้องยั้งแล้วป๋าจัดไปครับโอ้ยเข้ามาจิ้มได้ดีครับพูดถึงไม่ได้ว่านะถ้าคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายนะครับผมอยากให้มีเกม3ก็ถ้าความมันน่ะใช่แต่ว่าเอ๊ะทำไมทีมถ่ายทอดรู้สึกไม่ชอบใจวะแต่ว่าต้องดูสภาพร่างกายของเก่งกับแฟงด้วยผมว่ายุบไปเยอะเลยการเคลื่อนที่การรับลูกตบโอ้ยยังโชว์ได้พักแป๊บเดียวเก่งมาแล้วครับกลับมาแล้วก็เหมือนตอนต้นเกม2อ่ะพอได้พักไป2นาทีเนี่ยก็มาปั๊บๆๆๆแล้วก็จะค่อยๆโหลยลงไปขึ้นนำอีกครั้งครับ12 11โอ้ยอุ้ยอย่าเจ็บอีกคนนะโอ้ชนดีมากอุ้ยเทคแล้วครับโอ้ยลืมแล้วไม่สนแล้วตะกงตะกิวลืมแล้ว13 11โอ้เข้าจุดเกรงใจซ้ายขวานี่เองเอาละสิเอาละสิ14 11ขอเช็ดหน้าครับป๊อปขอเช็ดหน้าหน่อยนะเนี่ยแท็กติกมันต้องมีอย่างนี้นะไม่ป๊อปเขาไม่ชอบหน้ามันไม่ชอบใครหน้าเขาเองไงไม่ชอบให้หน้ามันไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ชอบนะป๋าอย่าเที่ยวมาทำให้ผมเป็นคนไม่ดีสิไม่เป็นไรครับเชิญครับชอบใส่ร้ายผมมากสิบสี่สิบเอ็ดครับเก่งไปบอกแฟงแล้วครับว่ากูก็จะมาเหมือนกันตะคิวอ๋อเอาแล้วถ้ามีเกม3แล้วก็11มีเกม3ไม่ว่ามีตะคิวอีกคนน่ะเป็นเรื่องเลยอุ๊ยจะบล็อกลูกนี้ครับไปโดนหัวแร็คเก็ตแต่อย่าลืมนะว่าในเกมแรกอ่ะพีมเดชมาไล่ตอนช่วงนี้นะช่วงท้ายๆนะเพราะพีมเดชนอนโดนนำตลอดทั้งเกมนะใช่ครับมาไล่แถวๆ18ได้ใส่เข้าอันนี้โอ้แฟรงค์เป็นญาติเควินเบียร์ซองเทปมีหลอกตีด้วยคาแรคเตอร์ไม่แกเห็นกองเชียร์เยอะก็เลยเล่นโชว์ธรรมดานะธรรมดาเราสนุกกับเกมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิววิวเกือบหลงวางดีครับไฮนี่โอ้โหนี่ผมแค่กำลังจะบอกว่าไฮนี่เกมรับดีเสียเลย17ทีเดียวอยู่12อ่ะป๋าคิดดูดีกว่าว่ามีไหมเกม3ผมว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะผมว่าไม่มีเพราะเดี๋ยว18แล้วเดี๋ยวจะยุบแล้วคนละขวดไหมยาคูอ่ะคนละขวดไหมอ
อะไรฮะเก่งก็บอกว่ายืนสลับอยู่ครับคนรับนั่นไงเอาละสิ18ต่อ12ให้ผู้อีกทีมีไหมเกม3แบดมินตันดีๆต้องมี3เกมโอ้ยเรียบร้อยสิครับโอ้โหมาแล้วครับความมั่นใจแฟรงค์ก็มา12 ต้องการอีก2คะแนนครับเพื่อสู้กันต่อในเกมที่3โอ้โหโอ้นี่ได้ชุดนี้มา5คะแนนเลยอ่ะ20 12 8เกมพอยต์ครับของทางฝั่งโฟร์แบ็คแบดมินตันไม่น่ามีปาฏิหาริย์ครับเกม3แน่นอนเกมนั่นล่ะครับนี่นิ่งมาตลอดครับเก่งเกมที่2คุณแฟงและคุณเก่งฝ่ายชนะได้ไปคนละ1เกมครับ11 12ชนะคนละเกมสักครู่เดียวครับสามแปดยี่สิบวินาทีสนามแปดยี่สิบวินาทีมาชมเกมตัดสินกันครับใครจะได้แชมป์ครับในรุ่นนี้นะครับมือพีลบพีครับเงินรางวัลต่างกัน1เท่านะครับแชมป์ 12,000 บาทครับรองแชมป์ 6,000 บาทตอนนี้สำหรับ2คู่นะผมว่าเงินรางวัลไม่สำคัญแล้วเกมสุดท้ายอยู่ที่ศักดิ์ศรีแล้วได้กันมาคนละ1เกมแล้ววางพลาดไปหน่อย1 0เวลาเกมมันกดดันแล้วก็ใกล้เคียงกันแบบนี้ใครใจแข็งแกร่งกว่านะสำคัญนะโอ้กระแทกดีมากอุ้ยยังได้อีกยังอยู่ลุกขึ้นมาได้ด้วยแล้วใส่ไปลูกนี้ได้ยับอีกทีนึงไม่อยู่โอ้โหเมื่อกี้มันยับไม่ได้ไงมันเข้ามาเฝ้าเก่งจะเลี้ยวลูกนี้ครับเนี่ยลูกนี้มันยับไม่ได้ครับมันมาเลียบเน็ตพอดีเลยหนึ่งคะแนนเท่ากันครับอ
โอ้โหสลับกันครับ2 1พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแฟงตะคิวขึ้นน่องใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดอควาตะคิวขึ้นคอแพทย์สนามจะฉีดสเปรย์ตรงไหนวะเขาต้องใช้การในนี้ฮะ CPR โอ้น้องไม่ห่วงหลอดเสียงเลยอ่ะโอ้ยโดดปัดลงไปเลยครับเปียทรง2เข้าโอ้ยวันดีมากโอ้ยเก่งมาถูกเวลาครับลูกนี้แบ็คแฮนด์ครอสไปได้สั้นและสวยด้วยครับคนหายเรียบร้อยครับมายืนคุยกันอยู่ที่คอร์ด2ครับเจอแบ็คแฮนด์ครอสไปคอร์ด1แบ็คทรงใช่3เข้าก็ลูกนี้เนี่ยแฟงไปแย่งเก่งเล่นนะครับไม่งั้นก็จะมีคนคอยดักแล้วคนหนึ่ง3เท่ากันตัดลงมาต่ำไปหน่อยครับติดเพลงน่าเสียดายเลยตื่นเต้นไหมครับกับกองเชียร์ด้วยแล้วก็นักกีฬาทั้ง4คนด้วยครับเพราะว่าเกมมันเบียดกันเลยครับตอนนี้มาสูสีกันแล้วครับโอ้โหเหมือนกันพลาดเหมือนกันเหมือนลื่นไปโดนเอบอร์ดหรือเปล่าเมื่อสักครู่ครับเนี่ยครับกองเชียร์เริ่มเอาเอบอร์ดขยับเข้าให้เบียร์ทรงอย่าไปชวนเอบอร์ดฮะไม่ได้หวังดีนะกองเชียร์เอาไปป้องกันตัวเองไหมโดยเฉพาะอู๋คนแรกเลยมันดึงกันแรกเลยอ่ะอู๋ถ้าจะล้มไปทับกันล้มไปทับอู๋นั่นแหละสี่เท่ากันครับโอ้ยโฉบตัดเสิร์ฟครับตรงนี้ออกข้างไป5 4ใจร้อนเกินโอ้ยหายพยายามจะยิงดาดลูกนี้ให้ไปท้ายคอร์ดนะครับแต่ดูแล้วมันน่าจะแรงเกินไปเยอะเลยหายเริ่มเสียติดต่อกันครับต้องระวังนิดนึงอ้าวรีบเกินไปครับแฟรงค์เปียทรง6เข้าม ันตึงๆขาขวาจะมาอยู่เรื่อยดักได้ครับฮายดูนี้ป๊อปกิติคุณไม่สนใจจะหลอกตัดลูกนี้ติดเน็ตไปครับเปียทรง7 6 7ต่อ6ขึ้นนำ1คะแนนทุกคะแนนมีเสียงกรี๊ดแล้วครับตอนนี้สำหรับคู่นี้ใช่ครับก็อย่างว่านะครับรอบชิงชนะเลิศขนกองเชียร์กันนะเพียบใช่ดักได้แต่ยังไม่หนักพอฝั่งนี้ยังขึ้นไปได้เก่งยังทันยังไปอีกทีนึงแต่ว่าติดเน็ตครับรับได้แล้วแต่ว่าติดเน็ตก็เก่งวางไปอ่ะมันซ้ายหายพอดีไงใช่โดนบีบบางทีเผลอไงเข้าไปแล้วขึ้นครอสโอ้โหเจ็ดเท่ากันอ
อ้าวพลิกเน็ตข้ามครับนึกว่าติดเน็ตแล้วแต่มันหมุนแล้วพลิกข้ามมาเป็นทางฝั่งพีมเดชนำบ้างครับ8ต่อ7 8 7อุ้ยโอ้โหจังหวะที่ตบแล้วตรงท้ายคอร์ตรงโอเวอร์เฮดอ่ะตัวหลุดเนี่ยตัวทิ้งตัวไว้ตรงนั้นพอดีเลยโดนสวนเลยครับมาเข้าโฟร์แฮนด์ด้วยเสียหลักกลับมาไม่ได้นะครับแล้วเขาคืนตรงเลยฮะเป็นสูตรอยู่แล้วครับตรงนี้ฟริกเสิร์ฟลูกนี้น่าจะดีครับยังไงครับยังไงอัมพายบอกว่าออกครับออกครับออกหรือฟาวหรือยังไง ออกครับออกเปียทรงแฟงหมองนั้นไม่ไรแฟงนึกจะขอชาเลนจ์ครับ 15,000 เหรียญครับติดเถอะกี่ล้านฮะโอ้ลองคูณไปเอาคูณ 3-5 พอตัวกลมๆอ่ะโอ้ดูนี้ดีครับนี่มีชี้เลยแฟงมีชี้เลยครับว่าลงโอ้โหเปียทรง9เท่า9เท่ากันแต่ผมเข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์ของนักกีฬาแต่ละคนเลยนะเพราะว่ามันรอบชิงด้วยนะแล้วคนดูเยอะแล้วเล่นแล้วสูสีมันนะพูดง่ายอ่ะครับใช่อารมณ์ร่วมมาเลยเยอะครับของนักกีฬา โอ้ยเทขึ้นไปก่อนเลยหัวเปียซอง10 910ต่อ9ครับคะแนนเดียวบอกแล้วว่ามีเสียงกรี๊ดทุกคะแนนครับคู่นี้อุ้ยหลงอีกแล้วครับโอ้ยคืนดีจริงคือเป็นธรรมชาติของมือหน้าที่เวลาจะเข้ามาดักต้องเข้ามาดักตรงแต่ดักตรงต้องเผื่อรับลูกครอสไว้ด้วยแต่ต้องชมครับลูกนี้แฟรงค์ครอสได้ดีครับหนีมือหน้าได้เลย10เท่ากันอย่าไปยิงอีกนะครับเมื่อกี้ยิงแล้วหลังเสียสมลูกเสียสมกันไปเขาก็ยอมครับเขาก็ยอมครับโดนครับโดนเซอร์วิสชัดบอกครับเพราะเขาก็รู้ตัวว่าเขาหมุนแร็กเก็ตขึ้นไงคือไอ้ 1.15 เนี่ยทั้งมือข้อมือที่เราถือแร็กเก็ตและมือซ้ายที่ถือลูกนะอันไหนก็แล้วแต่ที่ดึงขึ้นมาแล้วเกินเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเลยหัวไม้ด้วยนะครับเปลี่ยนข้างกันครับแต่ก็คะแนนเดียวนะฮะ11 10ยังใกล้เคียงกันอยู่ดีพี่ม็อปเปอร์มาทำงานแล้ว นี่ได้โบนัสไปแล้วนะเมื่อวานนี้เราเชียร์ๆกันน่ะจริงป่ะนี่วันนี้สะพายกระเป๋าหลุยมาม็อบเลยเห็นมั้ยฮะน่ะโอ้หยอกแกขยันมากป๊อปทำไมเดินอย่างนั้นล่ะครับแข็งแรงหลายคนบอกว่าน้องเขาแข็งแรงไงโอ้โหผมตีน้องกันมาไม่ต่ำกว่า15ปีนะป๋าครับจะไม่ให้มันเหนื่อยเลยเหรอ ผมยังเลิกมาแล้วเลย สนาม8 20วินาทีสนาม8 20วินาทีกดดันด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับเพราะยังไงแชมป์ใครๆก็อยากได้นำคะแนนเดียวนะครับทางฝั่งพิมเดชสิบเอ็ดสิบได้ได้อ้าวเทคได้แล้วครับหายดีแล้วแฟงโอ้โหแต่ฝั่งนี้เหนียวอะดิอุ้ยยังขึ้นไม่ได้อีกเอาสิ
โอ้โถแฟงไปตะโกนบอกป๊อปป๊อปเลยรู้เลยว่าตกไปไหนโอ้โหสุดยอดครับแต่ฝั่งนี้ตบกับตัดไม่บอกเอาสิอ้าวนั่นไงเห็นไหมก็ใช่ไงเพราะฝั่งนี้เขาไม่บอกอ่ะแต่แฟงก็เลยตบแฟงตะโกนบอกอ่ะตะโกนก่อนออกข้างไปนิดนึงครับ12ต่อ10ยังไงเก่งใส่มาดีครับลูกนี้ทำได้ดีครับทำได้ดีเปียทรง11โอ้สูสีจริงๆแล้วสนุกนะกูนี่นะต้องบอกไปนั้นเลยครับครับใกล้เคียงกันนะเกมมันด้วยไงใช่ใช่ไม่ใช่ว่าตีเสียกันง่ายๆนะแต่ว่าตีกันเหนียวแล้วก็เล่นดีมากคาแรคเตอร์ของนักกีฬาก็มันด้วยแต่ยิ่งทำให้เกมสนุกไปกันใหญ่เลยมาทันครับ12เท่ากัน12เท่าโอ้โหทะลุครับลูกนี้คือทางมุมด้านนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเปียทรง13 12ตบแม่นอีกแล้วใช่เนาะเอาละตบแม่นจริงนำ1คะแนนฟอร์แฮนด์ตรงนี่แม่นมากๆนะครับลงรางรถไฟไปหลายนี่ฝ่ายจัดบอกมาแล้วว่าคู่นี้เล่นสนุกถูกใจคนดูจะให้เล่น3ใน5ต้องพุ่งไม่ไหวไกลเกินเปียทรง13เท่าโอ้โหนะจะสูสีกันไปไหนนะใช่ครับใช่สมกับที่เป็นคู่มือพีลบพีและเป็นคู่ชิงด้วยไปแฝงเสื้อครับไปเก่งครับไปเก่งไปเก่งอุ้ยยิงหงายเลยครับโอ้โหป๊อปหันไปมองเซอร์วิสจัดเลยครับ14 13โอ้โหเมื่อกี้สักครู่นี้ป๊อปหงายอย่างกับโดนรถชนน่ะเกินไปแฟงคุยกับเก่งแล้วไม่ยิงแล้วเพราะว่าพี่เขามองพี่เขามองครับเสร็จครับลูกนี้14เท่ากันเปียทรง14เท่าเดี๋ยวทายไหมว่าลูกต่อไปมียิงไหมถ้าไฮเสิร์ฟไม่น่ายิงเพราะถ้าไฮเสิร์ฟแล้วยิงเสียเปรียบครับครับโอ้ยตัวหนักครับตอนนี้ตัวเริ่มหนักทุกคนแล้วเทคได้ไม่สูงเท่าเดิมแล้วจังหวะในการตบเวลาเทคขึ้นไปก็จะผิดหน่อยละแต่คะแนนก็ยังเกาะกันอยู่ดีนะครับ15 14ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับหลอกตัดไปแฟรงค์เข้ามาจะปัดแต่ว่ามันช้าไปแล้วครับเก่งลูกมันมุดลงมาต่ำกว่าขอบเน็ตแล้วครับ16ก็ป๊อปขึ้นไปดีไงลูกนี้ใช่เนี่ยขึ้นไปไม่โด่งเลยโอ้โหมันตกแล้วด้วยอ่ะช้าไปไงพอหัวลูกคนไก่มันตกต่ำแล้วมันทำอะไรไม่ได้นอกจากงัดงัดก็ไม่ได้อีกเพราะใกล้เน็ตครับ16 14กดดีครับลูกนี้คือฝั่งนี้ก็ต้องเล่นใจเย็นอ่ะ16ไปเร่งตามอารมณ์ไม่ได้ครับเร่งแล้วเป็นรองต้องเล่นไปตามรูปเกม15 16ครับ
ออกไหมตีมาแล้วครับโอ้โหซ้ำมาที่ไฮครับลูกนี้อยู่เลย16เท่ากันครับ16เท่าผมว่าดีไม่ดีอ่ะถึงดิวเลยนะเนี่ยถ้าเกิดสูสีกันแบบนี้ จริงๆมีโอกาสสูงเลยนะแฟงเรียกเก่งอย่างเดียวแล้วครับโอ้โหแฟงเรียกเก่งอย่างเดียวเลยมาแฟงบอลท้ายเกมเริ่มมาสไตล์แบทเมเนเจอร์แล้วให้เก่งเป็นแบทเลเบอร์แล้วเอาดิแฟงกระตุ้นหน้าดูเลยเก่งเอาเลยแล้วพอเก่งตกได้ปุ๊บแฟงดีใจครับอ้าวได้มา3คะแนนติดนะครับน่าทางฝั่งโฟร์แบ็กแบดมินตันแซงเลยด้วยครับ17-16ครับคือจะบอกว่าใครหมดก่อนนะก็ไม่ใช่ว่าฝั่งแฟรงค์กับเก่งอย่างเดียวฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับใช่ๆเพราะกว่าจะมาถึงรอบชิงกันหนักมาทั้งหมดแหละครับทั้ง2คู่แหละครับทั้งล้าแล้วก็เหนื่อยมาพอๆกันสิบเจ็ดต่อ16ครับยิงไหมไม่ยิงถ้าแฟงอาจจะยิงโอ้โหคืนดีมากโอ้โหเนี่ยฮะทันกันอีกแล้วไปสุดเลยครับเปียทรง17เท่าโอ้ยเข้าซอกโฟครับ18 17โบกไปไหนเลยรับยากนะซอกโฟร์แฮนด์เนี่ยใช่มันเป็นช่วงที่เราดึงแขนสวิงออกลำบากถ้าแบ็คแฮนด์ยังง่ายกว่าเสิร์ฟดีโอ้ยเสิร์ฟดีลูกนี้แฟรงค์เจตนาต้องการจะตัดเสิร์ฟด้วยการแบบปั่นให้ชิดเลยไงให้ป๊อปเล่นลำบากครับแต่ลูกมันดันไปหมุนอยู่บนขอบแร็กเก็ตเขาสิ19 17ครับนี่ก็ได้มา3คะแนนติดเหมือนกันนะครับเนี่ยสลับกันทำคะแนนชุดนะใช่ชุดเล็กๆครับ3คะแนน4คะแนนโอ้แต่ถ้าได้อีกแต้มนึงขึ้นแมตช์พอยต์ก่อนเลยนะใช่คันนี้ได้เปรียบหนักมากเลยล่ะนี่เสิร์ฟแบบแมทเทียสโบด้วยครับได้ครับได้ครับมันได้ครับมันได้ครับทำได้อะทำได้ครับทำได้คืออย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนคือเวลาเราจดเสิร์ฟอะเราสายซ้ายขวาได้ครับไม่ถือเป็นการเสิร์ฟ2จังหวะแต่ถ้าเกิดคุณแบ็คสวิงแล้วคุณหยุดแล้วค่อยส่งนั่นคือ2จังหวะครับเล่นได้แต่เพียงแต่ว่าที่เก่งต้องมาทวงเพราะมันมาในแต้มเกือบสุดท้ายไงทำถูกแล้วถูกต้องแค่นั้นเองครับเล่นเสียเปรียบแล้ว20แล้ว3แชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับ17อ่ะแล้วป๊อปจะยิงแฟงไหม เพราะแฟงยิงป๊อปมาก่อน ใช่ อ่ะไฮไลท์อยู่นี่เขาเป็นคนนิ่งเล่นไม่นี่คือไม่รู้หรือว่าอะไรไม่เขาไม่ยิงเขาไม่ยิงเสิร์ฟดีครับหลอกยอดยังมาทันครับแฟรงค์แฟรงค์ยังรับได้แฟรงค์เท่ายังถึงอยู่ไฮใส่ไปเก่งรับมาแฟรงค์พยายามวางแฟรงค์ยกขึ้นมาป๊อปตบอ้าวแก้มเก่งเข้ามากระแทกแบ็คแฮนด์แล้วติดเน็ตครับโอ้โหอาควาของขึ้นแล้วครับ
นี่จากภาพช้าจะเห็นเลยว่าลูกมันต่ำกว่าเน็ตแล้วคนกล้าโอ้แต่สู้กันสนุกครับต้องบอกสู้กันสนุกเลยครับคู่นี้คนไทยเป็นฝ่ายชนะโอ้โห21 19 12 21 21 17โอ้โหกองเชียร์ก็สนุกไปกันด้วยครับนะสมศักดิ์ศรีนะสมศักดิ์ศรีในคู่ชิงนะครับคู่ชิงในประเภทพีลบพีก็เล่นกันได้เข้มข้นแล้วก็ยาวถึง3เกมนะแชมป์สำหรับมือพีลบพีก็ได้แก่ทีมพีมเดชในเครือโรงเรียนคอนแวนต์นะครับครับกิตติคุณแย้มบานนะครับหรือว่าป๊อปจับคู่กับพัชชนัทนะครับกระจ่างจิตนะครับไฮนะครับได้แชมป์ในพีลบพีไปเอาชนะคู่ของชินกฤตครับพงอนุรักษ์แฟรงค์นะครับกฤษดาจันทร์